สวัสดีครับทุกคนครับอ่ะผมหยิบ ID นี้มาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ดิวิชั่น2เล่นไป5แมตช์นะครับผมชนะ4เสมอ1ต้องการอีก9คะแนนนะฮะจะขึ้นดิวิชั่น1ในขณะที่เหลือการแข่งอีก5แมตช์นะครับผมตอนแรกก็เล่นไปเพลินนะอัดคลิปดีหน่อยนะฮะเผื่อจะสนุกนะครับผมเหลือ5แมตช์นี้นะฮะจะทำได้หรือเปล่านะครับหรือว่าอัดคลิปแล้วก็จะเล่นเก่งๆหรือเปล่านี่เป็น ID เดียวกับที่ผมเคยสตรีมไปครั้งก่อนนะครับผมที่จะขึ้นดิวิชั่น1แล้วขึ้นไม่ได้ไปแพ้2นัดสุดท้ายอ่ะมาลุ้นกันต่อครับที่แรกว่าจะไม่เล่นละเอาให้ขึ้นดิวิชั่น1อีกสัก ID นะแล้วก็แบบทิ้งๆไปนะให้ขึ้นครั้งเดียวก็เลิกปั๊มเลยนะเลิกเล่นเลย ลำพังอีเวนต์ก็เก็บไม่หมดแล้วนะเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยอันนี้เป็นสไตล์ควิกเคาน์เตอร์นะครับ ID นี้ที่ผมปั้นไว้นะครับผมแล้วก็ใช้ดูมินิเก้เป็นหน้าเป้านะครับจริงๆมีเอ็มบัปเป้ด้วยนะแต่ตัวสำรองไปนะครับแล้วก็ฮาแลนด์นะแน่นอนเป็นตัวสำรองไปนะครับผมโอเพเยอร์2คนอ่ะมาลองดูครับเหลืออีก5แมตช์ต้องการชัยชนะอีก3แมตช์นะฮะก็เก็บแมตช์ต่อแมตช์ไปคิดว่าอย่างนั้นนะครับหรือว่าจะเล่นเก่งขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะพอเล่นแบบเพลินๆนอนเล่นเนี่ยก็จะเพลินดีนะฮะพออัดคลิปแล้วไม่รู้ว่าจะเก่งหรือตัวเองหรือเปล่านะครับผมเพราะจะต้องชนะไง ไปไม่ได้อัดคลิปเล่นแบบนี้มานานแล้วนะเมื่อก่อนก็จะมีแมตช์เดย์ฮาเฮนะครับคือเล่นแมตช์เดย์เก็บทองไงอัดคลิปสนุกสนุกไปเรื่อยๆนะครับผมแต่พอไม่มีแมตช์เดย์แล้วแม่คิดถึงเหลือเกินนะอันนี้ไปโยฮันคัฟคืนอันนี้ข้างในมีคัฟแล้วก็ลุงเบิร์กเอ้ยไม่ใช่ลุงมินิเก้ลุงเบิร์กเฉยขอกลูกนี่โอ้โหติดโคนเสาเล่นสบายสบายอย่ากดดันส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าขึ้นไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบกดดันนัดท้ายกันนะผมว่านะผมก็เป็นตอนสตรีมคนดูเยอะในสตรีมกดดันอันนี้เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ดักสิไม่ให้ยิงหรอกครับเนมาจ่ายติดระวังระวังที่สำคัญอย่าเสียก่อนอย่าเสียก่อนโอเคนอยเออร์ป้องกันดีเฟนซ์อันซ้ายระวังเปิดมงแน่นอนเปิดเข้าไปอ้าวสันๆแบบนี้ไม่ใส่ซันนิ่งอ้าวโรนัลดินโญ่บอกไว้ระวังยังเก็บบอลไม่ได้ครับรู้สึกเล่นไม่ได้ดังใจว่ะแมตช์เอ้าจ่ายสั้นยังดีไปรู้สึกไม่ค่อยได้ดังใจเลยแมตช์นี้โดนบุกตลอดเลยบอลขึ้นมายัง 0-0 ครับเราต้องหวังชนะอย่างเดียวฮะอย่าไปอุดเราต้องหวังชนะอย่างเดียวจ่ายช่องนี้ซาร่าโอ้ยจัดระเบียบร่างกายไม่ดีได้เวลาตัวสำรองแล้วครับลงมาเลยฮาแลนด์ลงมากอเลสกาบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับบูโน่โฮเพเยอร์ครับเหลือประมาณ10กว่านาทีป้องการประตูฮะฮาแลนด์ตัวความหวังของเราเลยซาร่าม้วนให้ฮาแลนด์ได้หลุดแล้วครับลูกนี้โอ้โหมุมมันปิดโดนหนีบข้างอ้าวเคลียร์มาแบบนี้กอเลสก่อนสตันนิ่งหน่อยก็ไม่ได้อย่าทำไปทำมาแหมตอนไม่อัดคลิปนี่เล่นดีเหลือเกินเล่นโชว์โหดเหลือเกินชนะรัวแต่พออัดคลิปแล้วคนละคนหรือเปล่าวอกไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บ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 โอเคปลอดภัยไม่ชนะก็อย่าแพ้ซาร่าใจเย็นเกือบโดนว่ะเกือบว่ะเหลือ5นาทีด้วยครับตอนนี้โดนเตะมุมซะด้วยป้องกันไว้สวยเคลียร์ระวังเนมายิงติดบล็อกเอ้ยซับให้เหลือ2นาทีครับจุดพุ่งไปก่อนเอาไม้แล้วอยู่ที่ฮาแลนด์โอ้โหไม่ทันว่ะโอ้โหเพย์สุดท้ายเป็นของเขาลุ้นนี่ไม่ชนะก็อย่าแพ้เอ้ยดักได้เข้าทางอีกดักได้ขายาวสักอย่างไปเลยซาร่าฟันได้หลุดตำแหน่งไปแล้วเพื่อนข้างในมีฮาแลนด์ลามอสออกมาแบบนี้ก็หลุดสิครับซ้ายสุดมีมาแน่เอาเด้โอ้นาทีบาปมาเราต้องการชัยชนะในวันที่เราเล่นไม่ดีในแมตช์ที่เราเล่นไม่ดีแต่เราต้องการชัยชนะนะครับ ไม่ใช่ว่าเราเล่นดีแล้วแพ้เนี่ยอันนั้นน่าเจ็บใจนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเล่นไม่ดีแต่ถ้าเกิดเรามีโอกาสแบบนี้แล้วได้จบแล้วเป็นประตูทีเด็ดช่วงท้ายนี่มันแหมมันดีใจมันสะใจเหลือเกินนะครับอ้าวแม่นึกว่าจะเสมอขอบคุณมาแน่ครับผมได้มาอีก3คะแนนแมตช์นี้นะครับผมแมตช์ที่6อุ้ยชนะ5เสมอ1สวยขอบคุณลูกทีมเหลืออีก4แมตช์ครับผมต้องการอีก6คะแนนนะก็คือ4แมตช์เนี่ยต้องชนะ2แมตช์นะครับผมอ่ะ
อย่าไปคิดบวกลบคูณหารแบบนั้นฮะทำให้เรากดดันตัวเองเปล่าๆนะครับผมเล่นเอาชนะแบบแต่ละแมตช์แต่ละแมตช์ไปเรื่อยๆนะครับผมยิ่งไปบวกลบเนี่ยคือยิ่งกดดันตัวเองนะครับผมบางทีผมปล่อยอะไรเล่นชิวๆชิวๆไม่ต้องไปคิดอะไรบางทีมันก็ขึ้นมาเองนะครับผมเพลินๆดีนะเออแต่เอาหน่อยอันนี้ไอดียังไม่เคยขึ้นนะต้องขึ้นซะหน่อยโอ้ตานี้จับคูณหารเลยเกินครับอ่ะมาแล้วโอเคเดี๋ยวตอนตัดต่อคลิปผมจะตัดตอนที่จังหวะจับคู่ออกนะฮะบางทีมันนานมากว่าตอนโหลดตอนอะไรเงี้ยนะเอออาจจะไม่ได้เห็นทั้งหมดนะฮะแต่ว่าตอนเล่นนี่ก็ใส่เต็มๆแน่นอนฮะเล่นไปใส่ลมไปนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ใช่ BCL นะฮะคนละอย่างกันนะอันนี้เป็นแบบแนวเล่นเองนะสไตล์แคสติ้งนะครับกับสไตล์ภาคเนี่ยคนละอย่างกันนะอ่ะโอเคอย่าไปกังวลเล่นตามสไตล์ของเราสีฟ้าทรงพลัง ใช้โมเดลของแมนซิตี้แล้วเล่นดีเหลือเกินไปหาแล้วเวลาเราก็มีดิกลัวอะไรใจเย็นเดี๋ยวเขาพูดพลาดไปเออทีมเพจซ้ายผมเล่นเป็นควิกเคาน์เตอร์นะครับไอดีนี้นะแต่ว่าวิธีการเล่นของผมอ่ะผมจะเล่นแนวโพสิชันกับสไตล์ควิกเคาน์เตอร์งงไหมระวังเฮ้ยชนเสาเกือบไปย้อยข้ามหัวเฉยเออสวนกลับได้สวนนะฮะไปแล้วมาเน่ไปเลยช่องนี้สปีดไปเลยให้ที่คู่หูยิงลูกนี้โอ้โหสาราดักได้สวยสวนกลับได้เปล่าทางขวาสุดครับสาราแบ็คเขาหลุดตำแหน่งไปนะครับเสร็จเราข้างในมีโยนครับมองไกลๆโอ้โหทำไมเปิดใกล้ไอตัวข้างในมาเปิดให้เวียร่าเฉยเลยโอ้โหวิ่งตีขนาดมาไงจบครึ่งแรกฮะแมตช์นี้ก็เริ่มรู้สึกเล่นไม่ดีแล้ว2แมตช์ที่ผ่านมาที่อัดคลิปเหมือนจะเล่นไม่ดีตอนไม่อัดคลิปเล่นดีเหลือเกินโอ้ยซาร่าซาร่าต้องมาถ้าจะเปิดหม่งต้องเอาซาร่ามาเล่นฝั่งซ้ายมาสลับฝั่งกับมาเน่เลยเนาะสลับฝั่งซ้ายขวากันนะครับระวังโดนสวนด้วยครับคิมิกดักไว้ประคองอย่าเข้าพุทธพาดยังไม่ได้ก็อย่าเสียก่อนระวังเปิดหม่งเอ้ยโดนดึงอะแล้วคาร์ลอสเอ้ยไม่ให้เปิดหรอกจ้าแล้วโรเบโต้คาร์ลอสหลุดตำแหน่งไปแล้วนะครับโอ้ยติดเลยนะเล่นไม่ดีว่ะเวลาอัดคลิปเล่นไม่ดีว่ะโอ้โหเวลาไม่อัดคลิปนอนเล่นไขว่ห้างเล่นนี่คือแบบชิวๆเลยนะอ่ะเวลาไปต่อเวลามาเน่ให้เวลายังไปต่อได้ไปดูมินิเก้โอ้โหข้างในมี2คนเลยครับโอ้โหเขารู้ทันครับเขาเอาลาบาไปดักแต่ว่าผมปั่นเลยละกันแน่ไม่จ่ายหรอกจ้าโอ้นี่ว่าจะจ่ายตัดเข้าไปด้านในนะยิงซะเลยนี่ไงโอเคถึงเวลาแล้วต้องทำให้ได้ฮะมันถึงจะเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องนะครับต้องชมตั้งแต่เวลานะจังหวะนี้ดักมาได้นะครับในเวลาเปลี่ยนตัวสำรองนะครับผมประตูเดียวไม่พอแน่นอนฮะมันไม่สบายใจแน่นอนนะครับผมส่ง3ตัวสำรองเซตเดิมมานะฮะเป้ดีกว่าเอ็มเป้เล่นปีกขวาดีกว่าเพิ่มมาเปิดให้ฮาแลนด์มงนะโอเคเฮ้ยระวังอเล็กซานเดอร์อโนเปิดเข้าไปด้านในเอ้ยอย่างดีที่ยังไม่มีใครเข้ามานะครับอินเนสตาไปบูโนโอเคอินเนสตาเล่นต่อให้ได้90นาทีแล้วเพื่อนไปเลยสิครับโอ้โหเข้าพลาดแบบนี้เข้าพวดแบบนี้ฮาแลนด์โอ้โหผมน่าจะจ่ายให้เอ็มบาเป้นะทางขวาน่าจะได้จบเลยประตูที่2นี่จบเลยชะล่าใจไปหน่อยว่ามันน่าจะยิงง่ายไงลูกเตะมุมเป็นของเราครับขออีก1ประตูนี้ฝังได้เลยนะครับฮาแลนด์ต้องโฉบแล้วล่ะโฉบลูกนี้หูยติดฟันได้หรือเปล่าซ้ำไม่ได้ลูกที่2ยังไม่มาอย่าเพิ่งชะล่าใจครับนาทีบาปมันเกิดขึ้นได้เสมอฮะเหลือ4นาทีดักไว้ระวังเฮ้ยซอนไหลฮาแลนด์เฮ้ยตัวอันตรายบาวเวอร์ขวางไว้ลุม2โอเคเฮ้ยวีล่าว่ะดักที่วีล่าแล้วก็มีโอเคเป็นของเราละใจเย็นประคองไว้เอ้ยม้วนไม่ทันว่ะเฮ้ยเพย์สุดท้ายเขาได้ระวังฮาแลนด์เฮ้ยระวังไหลเนมาเซฟโอ้ยหน่อยเออทีรักหน่อยเออทีรักโอ้โหเกือบโดนดีเสมอโอ้โหขอบคุณหน่อยเออครับแต่จานยังไม่เป่าจบนะฮะยังเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งนึงครับเราต้องการ3คะแนนแมตช์นี้ป้องกันลูกนี้ให้ได้ลูกเตะมุมนี่ปาฏิหาริย์บ่อยเหลือเกินฮะเพราะฉะนั้นโอ้โหเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวบังคับก่อนคาร์ลอสไม่เอาครับอินเนสตาอ่ะฟันไดนี่แหละฟันไดขึ้นโอ้โหติดขาหน่อยเออเคียโอเคจานเปล่าจบโอ้โหซุปเปอร์เซฟจากนอยเออร์2จังหวะติดช่วงท้ายเกมครับแม่ขอบคุณเนี่ยในวันที่เราในแมตช์ที่เราเล่นไม่ดีนะ
รู้ตัวเล่นไม่ดีแต่ถ้าเกิดเราชนะตอนแมตช์เล่นไม่ดีเนี่ยมันรู้สึกโล่งใจนะครับมีความรู้สึกว่าเอาละเอาละมาละเป็นวันของเราละเอ้ยดูนอยเออร์ครับ 6.0 เวลาเล่นดีนะ 7.0 นี่ขาดไม่ได้เลยเวลาไม่มีตั๋วต่อสัญญาตัวอื่นนี่ยังไงก็ต้องต่อเวลาไว้ก่อนนะครับได้อีก3แมตช์ครับผมโอ้โหเอ้ย3แต้มไม่ใช่3แมตช์เราเหลืออีก3แมตช์นะครับผมต้องการใช้ชนะอีกแค่นัดเดียวนะครับผมเดี๋ยวควิกเคาน์เตอร์อันนี้ขึ้น D1 ได้เดี๋ยวไปลองเอาวายบ้างนะครับอีกไอดีนึงมานัดสุดท้ายครับอย่าเหมือนตอนในสตรีมนะสตรีมนี่คือสถานการณ์แบบนี้เลยนะฮะชนะรัวๆๆๆมาเลยแต่ว่ามาแพ้2นัดสุดท้ายนะฮะตายพระเอกตายตอนจบตอนแรกว่าจะไม่เล่นแล้วไอดีนี้ไม่เป็นไรเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยมาครับโอเคไปเลย4ขีดนี่แหละทำใจให้สงบทำใจให้สงบเยือกเย็นดังขุนเขาคิดซะว่าเป็นการเล่นทีละแมตช์ทีละแมตช์ไปอย่าไปคิดว่านี่คือแมตช์ชิงชนะเลิศนั่นน่ะอย่าไปคิดว่านี่คือแมตช์หนีตกชั้นนั่นน่ะเออต้องแสดงความนิ่งออกมาให้มากที่สุดนะครับผมจะได้เป็นตัวของตัวเองนะบอกใครเนี่ยบอกตัวเองพลาดแมตช์สุดท้ายตลอดโอเคเฮ้ยอุปาฟิตว่ะอุปาฟิตแทนฟันได้แล้วกันเอาตัวฟิตลงสนามไว้ก่อนนะฮะไปครับสุดท้ายเนาะเจอเลียพูฮะโมเดลเลียพูนะครับแดงแป๊ดมาโอเคใจเย็นไว้ก่อนใจเย็นไว้ก่อนประคองไว้อย่าเขาพูดพลาดเอ้ยจ่ายให้ผมแบบนี้ก็เสร็จสิครับเฮ้ยวิล่าโอ้ยเหลี่ยมไม่ดีว่ะเป็นบอลของเขาอีกครั้งนึงครับเดอะบอยดักสิดักได้สวยอุปาเอ้ยอุปาเดอะบอยใจเย็นหูหน้าหงายเลยฮะยังดีที่บาวเออร์เราขวางอยู่นะครับเคลียร์ไปก่อนโอ้โหเริ่มต้นอย่าเก่งเล่นธรรมดาไปถ่ายกล้องถ่ายอัดวิดีโอแล้วจะเองเก่งไม่ได้นะดักได้สวยไปมาเนี่ยประคองไว้เดี๋ยวดึงไปลุงดึงไปโอเคลุงช่วยดึงแล้วอินเนสต้านานๆเอ้าซาร่าหวดลูกนี้โอ้โหเสียบคานขอบคุณลุงที่ช่วยดึงฮะเขาก็ประคองอยู่นะครับว่าเราจะตัดเข้าไปด้านในนะฮะดูเชิงกันอยู่นะครับนี่มาเน่ให้อินเนสต้าแหมจังหวะแรกติดบล็อกครับติดสตันนิ่งมาบล็อก2คนเลยดีที่อันนี้โชคดีไปเข้าทางซาร่าด้วยยิงเสียบคานด้วยเอาละครับได้ตั้งแต่ต้นเกมแบบนี้ก็แหมปลดล็อกความกดดันนะสบายใจพร้อมไหมดักทางส่งบอลไว้ผมจะต้องฝึกการดักทางส่งบอลให้ดีที่สุดนี่ไงแล้วดาวใจคู่ต่อสู้เขาจะส่งทางไหนนะครับแล้วก็แมตช์อัพรอเลยซาร่าไปอันนี้ก็โอ้อันนี้ไม่ได้ตั้งใจปล่อยไหลนะฮะจับไม่อยู่อ้าวเสร็จเราไหมนะมาเน่มีโอกาสต้องเอาให้ได้ครับมาเน่จี้ไปจับเพื่อนทัดลูกนี้แล้วปั่นด้วยขวาหูยตัวซ้ำไม่มีใครฟาวะโอ้ยวันครับเนี่ยผมกองหน้ามันจะโดนใบเหลืองใบแดงแบบนี้ตลอดอะจังหวะแบบยิงเข้าไปหรือว่าลูกซ้ำอะไปเสียบเขาเฉยเลยดูดิตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วมาเน่อุตส่าห์ดับเบิลทัชไปอย่างเหนือเลยฮะเหมือนมันเป็นการส่งสัญญาณให้คู่ต่อสู้รู้นะฮะว่าเราไม่ธรรมดานะข่มขู่ลีลาชั้นเชิงดักซีอุปาไปรูมินิเก้ให้อย่าช้าซาร่าเบิ้ลโอ้ยทำไมเบิ้ลไปตรงนั้นอย่าพลาดต้องเก็บรายละเอียดอินเนสต้าสวยงามเป็นของเราลูมินิเก้ข้างในโอเคครับอ้าวลุงหลุดไปแล้วแล้วซ้ายลูกนี้ลูกที่2มาได้ครับโอ้โหดิวิชั่น1อยู่แค่เอื้อมแล้วแบบนี้โอเคโอ้แต่ตอกส้นมาแล้ววิ่งหาช่องสวยมากลุงทำได้ดีนี่แหละครับผมชอบลูมินิเก้เพราะว่ายิงได้2เท้าไงทีเหลี่ยมมันต้องเท้าซ้ายต้องยิงได้แล้วมีเอาไซเคอร์เลอร์ด้วยเล่นตามเดิมอย่ากดดันเล่นตามเดิมอย่าให้เขาได้ลูกแรกครับฮาแลนด์ไม่มีอะไรลูกนี้ไกลฮาแลนด์เป็นตัวจริงแบบนี้ก็เสร็จเรากลัวฮาแลนด์ตัวสำรองเราไม่กลัวตัวจริง เอาไม่ได้บอลนะระวังโซนิกโอเคมาจากตำแหน่งลำหน้าเล่นตามเกมของเราไปเรื่อยๆครับแต่เซ็งจังหวะล้ำหน้านี่นะทุกคนส่งดิส่งโอ้โหดูดีกว่าจะง้างเท้าแล้วเขารู้ว่าเราจะส่งไปตรงนั้นแล้วอ่ะโอ้โหมันน่าจะแบบ
มันน่าจะส่งไวๆหน่อยแล้วจังหวะลูกฟรีคิกจากไอ้ลูกล้ำหน้าอะไรพวกนี้เนี่ยโดนขโมยตลอดนะใจเย็นนะบางทีเราคิดว่าเราน่าจะส่งทันนะมันช้าเหลือเกินบางทีเปลี่ยนทางทิศทางไม่ทันไงดีที่ไม่โดนหลุดนะเมื่อกี้นี้ไม่เสียแล้วเสียไปเสียแล้วเสียไปผ่านแล้วผ่านไปโจนทางด้านเนมาครับระวังเดบิวต์ทัดไม่โดนเนมาประคองไว้ประคองไว้อุปาเซนเตอร์ไม่ต้องเข้าเซนเตอร์ไม่ต้องเข้าเอ้ยเปิดแบบนี้แป๊กโอเคเอ้าเอ้ยไปแคมยิงไปไหนอย่าเอาเซนเตอร์ออกไปไล่อย่าเอาเซนเตอร์ไปไล่ไม่งั้นเดี๋ยวเขาเปิดเข้ามาเสร็จเลยนะขนาดมีเซนเตอร์เฝ้าอยู่ข้างใน2คนยังเปิดมงได้ง่ายเลยบางทีเซนเตอร์ยืนเงยหน้าดูเขาโดดมงงั้นซาร่าโอเคสวยขวาสุดมาอีเนสต้าอีเนสต้าข้างในมีลุงโคกมันเร่งไปหน่อยเร่งไปหน่อยเร่งไประยะประชันชิดระยะประชันชิด5นาทีสุดท้ายครับรักษาสกอร์ไว้อ้าวเสร็จที่ส่งแบบนี้เสร็จเราฝากไว้ครับครับรอจังหวะลุงโอ้โหลุงจับบอลไม่อยู่อีกโอ้ยอยู่ซาแบบรอจังหวะไม่มีธงด้วยรอจังหวะแบบเน้นๆเลยเนี่ยผมจะเล่นควิกเคาน์เตอร์นะแต่ว่าเล่นสไตล์โพสิชันอะเล่นสไตล์ต่อบอลอะแต่ว่าเพลย์สไตล์ที่ใช้นี่คือควิกเคาน์เตอร์นะผมชอบแบบนี้มากกว่าผมชอบแบบค่อยๆประคองไปมากกว่าแต่จังหวะไหนส่วนได้ก็ส่วนนะผสมผสานกันไปนะครับอันไหนเปิดได้ก็เปิดเวลาอยู่ตรงนี้ไงเวลาให้มาเน่มาเน่โอ้โหขอปั่นเลยล่ะขอปั่นเลยล่ะปิดเซฟเขาอีกอย่างได้อยู่ที่ซาร่าครับอ่ะสตันนิ่งเข้าไปด้านในคิมิกเปิดเข้าไปโอ้โหไม่ถึงลุงอีกดักสิขออีกหนึ่งลูกขออีกหนึ่งลูกโอ้โหไม่ได้วะได้อีกลูกนี่ปิดกล่องได้เลยนะสามลูกครึ่งแรกอ่ะเสียดายเพลย์สุดท้ายไม่ได้เพิ่มมาโอ้โหยิง6เข้ากรอบ6เลยติดเซฟไป3จังหวะมันจังหวะมันอย่างดีที่เรามี2ลูกแล้วนะไม่งั้นจะกลายเป็นเราที่กดดันเองนะครับนี่ไปฮะครึ่งหลังออกซ้ายโอ้โหโดนดึงอาจารย์ต้องให้ฟาวเลยเร็วไปโอเคโรเบร์โตคาร์ลอสให้ลุงจับยาวอีกแล้วโอ้โหโดนฟันไดล้วงของดักทางส่งบอลสวยมากของไว้ดีดเข้าไปเบิ้ลสวยอินเนสตาคืนลุงอีกลูกนึงลุงอีกลูกนึงโอ้โหมาติดตัวอีกเหรอจะเอาลูกที่3ให้ได้ลูกที่3ได้นี่มันจะปลดล็อกความกดดันสุดๆเลยนะทุกคนลูกเตะมุมครับเขากดหยุดเกมครับไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือเปล่านะหรือว่าพักดื่มน้ำปัสสาวะอันนั้นยังไม่เปลี่ยนครับปาดเข้าไปครับเท้าซ้ายโขกลูกนี้โอ้โหมีตัวเฝ้าสาวอีกอินเนสตาซ้ำอีกทีหนึ่งเซตไอ้ยะลูกที่3ยังไม่มายังไม่สบายใจครับเล่นดีแมตช์นี้เล่นดีแต่ว่าสกอร์ยังมีน้อยไปหน่อยแต่ไอ้สองแมตช์ก่อนหน้านี้รู้สึกเล่นไม่ดีนะแต่ยังดีที่ชนะมานะแต่ตอนเล่นดีๆเนี่ยคือไม่ค่อยจะอัดคลิปไปเฮ้ยหลุดว่ะล่องว่ะข้างในมีว่ะซาร่าโอ้หน้าหงายเลยโอ้โหทำไมไม่ยิงซ้ายไปยิงขวาอีกโยกเปิดซันนี่โอ้โหโดนขโมยดักคิมิกดักไม่ได้แล้วอินเนสตาดักเออโอเคต้องประคองเกมเป็นของเราตลอดครับให้ตรงนี้สวยมากซาร่าเปิดหน่อยเดี๋ยวซาร่าเปิดขวานะซาร่าเปิดขวาโอ้โหเหมือนส่งคืนโอ้น้อยเออร์นี่นี่ว่าฝันเขาอ่ะไม่น่าเซฟจังเลยซาร่าเปิดไม่แม่นต้องสลับฝั่งแน่เลยอ้าวเสร็จแล้วเขากดดันไปเลยเห็นไหมเขาเล่นไม่ออกเลยเห็นไหมเป็นของเราแล้วนะครับโมเมนตัมเป็นของเราแล้วฮะเด็ดเลยติดคานอีกอะไรวะลูกที่3ยังไม่มาครับไม่ได้แล้วต้องส่งซุปเปอร์ซับลงมาครับต้องขอประตูเพิ่มฮะไม่งั้นเรายังกดดันอยู่นะครับฮาแลนด์ลงมาบูโน่ลงมาอีกคนนึงก็นี่คอเลสก้าบ็อกซ์บ็อกซ์ลงมานะครับสลับปีกด้วยเออจะได้เปิดได้แม่นๆหน่อยนะฮะผมเอาซาร่ามาเล่นซ้ายนะครับมาเน่มาเล่นขวาแล้วนะครับจะเน้นเปิดบ่งละพอฮาแลนด์ลงมาผมจะเน้นเปิดบ่งละช่วงเวลาที่เหลืออยู่นะมันจะได้ล็อกเข้าเท้าข้างที่ถนัดนะฮะเวลาประมาณ20กว่านาทีนิดๆครับดิวิชั่น1 ID นี้อยู่แค่เอื้อมเดี๋ยวได้ดิวิชั่น1ก็ไปเล่น ID อื่นต่อค่อยๆทำไปเรื่อยๆเก็บสถิติไปเรื่อยๆเฮ้ยอ่ะเอาโอเคเข้าทางเราสาระสายสุดโอเคบูโน่ทันป่าวทันดิไปเวลาโอ้โหเวลาเล่นปีกเลยเนี่ย
วีล่าวีล่าต้องเปิดแล้วล่ะนายต้องเปิดแล้วล่ะฮาแลนด์ขึ้นก็อ้าวอะไรอีกอ่ะเฮ้ยอีแกวอรถไปแดงเลยเหรอฮาแลนด์เพิ่งลงมาแล้วไปโอ้โหนี่เขารักกันไหมนะฟานไดกับฮาแลนด์อ่ะโอ้ยผมเบื่อมากเลยไอ้ลูกแบบลูกจังหวะซ้ำจังหวะอะไรเนี่ยไปกดยิงแล้วมันเป็นกลายเป็นเสียบอ่ะกองหน้านี่โดนใบเหลืองใบแดงมากกว่ากองหลังอีกเซ็งเลยเพิ่งลงมาฮาแลนด์ตายแล้วตายแล้วยังชะล่าใจไม่ได้นะเอาซาร่าเล่นปีกเอ้ยเล่น CF แล้วกันโอ้โหสาจะเล่นเปิดหม่งกันแล้วเนี่ยยังชะล่าใจไม่ได้นะเนี่ยเสมอขึ้นมาแล้วงานเข้าเลยโอ้โหโดนใบแดงอีกประมาณ15นาทีครับโมเมนตัมยังเป็นของเราอยู่ฮะประคองไว้ประคองไว้เอาบอลขึ้นมาดักเออโอเคบอลขึ้นมาได้ก็สบายใจแล้วครับผมยัดไปซาร่าเล่น CF ไปนะซาร่าขาอ่อนขาอ่อนดักประคองอย่าเข้าพดพลาดเวลาจี้เบาเออขึ้นมาเฮ้ยเบาเออบุญไม่ไปว่ะเฮ้ยข้างในฮาแลนด์ไปแล้วโอเคดักสวยเซฟตี้เฟิร์สไปเฮ้ยคิมมิคโอ้ยแต่งตัวเยอะเหลือเกินกว่าจะส่งบอลห้านาทีน่าจะไม่มีปัญหาแล้วล่ะถ้าไม่หลุดเนาก่อนนะเอ้ยบอลออกเป็นของเราอีกครั้งนึงโอ้โหนี่นึกถึงแมนยูเมื่อคืนเลยนะช่วงท้ายเกมโดนจังหวะแบบเนี้ยเล่นมุมทงว่าแต่นี่ไม่ใช่มุมทงทางสนามไปสาระขืนโอเค2คนก็รู้เรื่องครับข้างในมีเพิ่มเติมอีก1คนมาแน่เปิดเลียดโอ้โหติดจูเนียร์ครับสาระขืนมาแน่ข้างในมีกอเลสไม่เป็นไรเหลือ2นาทีอย่าโดนลูกนี้แล้วกันส่วนแล้วเวลาวิ่งตั้งไว้เวลาบังคับเวลาอย่างเดียวโอ้ยหัวเข้ามาไปแล้วบังคับเวลาอย่างเดียวข้างในมีใครไหมโอ้สวยงามทด2นาทีจบโอเคได้อีก1 ID Division 1ครับผมควิกเคาน์เตอร์โพสิชั่นผ่านแล้ว Division 1ควิกเคาน์เตอร์ผ่านแล้ว Division 1นะฮะเดี๋ยวต่อไปจะเล่นเอาไวขึ้น Division 1ให้ได้นะฮะอีก ID 1นะครับผมอ่ะเล่นเป็นเรื่อยครับเพลินๆฮะดูสถิตินิดนึงครับเซฟไป6ประตูนอยเออร์ฝั่งนู้นนะฮะทีนี้ที่เราได้มา2ลูกตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกนะครับผมโอเครู้เรื่องกระเบื้องราวโอเค8นัดชนะ7เสมอ1นะครับผมขึ้นดิวิชั่น1เรียบร้อยภารกิจของเราผ่านอีก1 ID นะครับนี่ขึ้นครั้งแรกนะ First Time Reward นะครับผมก็ได้ไป 20,000 GP นะครับผมแล้วก็อีก 10,000 Training Program อีก1ชิ้นนะครับเดี๋ยวไปเก็บอีเวนต์ต่อนะช่วงนี้อีเวนต์แจกเยอะเหลือเกินฮะแรงได้น้อยกว่าด้วยซ้ำนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่ใจ